คมเปลี่ยนทิศทิศที่สองสอดสร้อยมาลาจำนวน3ครั้งขึ้นท่ารับหอกโมกกระตักสอดสร้อยมาลาจำนวน3ครั้งขึ้นท่าส่องเมฆเปลี่ยนทิศทิศที่4สอดสร้อยมาลาจำนวน3ครั้งขึ้นท่าเบิกฟ้าขึ้นพรมยืนทิศที่1ขึ้นท่าเมฆขลาล่อแก้วเปลี่ยนทิศทิศที่สองขึ้นท่ากุมภพันธ์พุ่งหอกเปลี่ยนทิศทิศที่สามขึ้นท่านาลายว่างจับเปลี่ยนทิศทิศที่สี่ขึ้นท่าหงเหินเปลี่ยนทิศทิศที่ห้าขึ้นท่าพระรามแผงสอนตัดไม้ข่มนามสามขุมคุมเชิงคูรอบที่3นั่งท่าเทพพนมกราบครั้งที่1กราบบิดามารดากราบครั้งที่2กราบครูบาอาจารย์ผู้ประติดประสาทวิชากราบครั้งที่3กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบแม่ธรณีทิศทางซ้ายขึ้นสู่อกแล้วถวายบังคมกราบแม่ธรณีทิศทางขวาขึ้นสู่อกแล้วถวายบังคมกราบแม่ธรณีทิศตรงหน้าขึ้นสู่อกแล้วถวายบังคมเ
คมสอดสร้อยมาลาจำนวน3ครั้งขึ้นท่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมสอดสร้อยมาลาจำนวน3ครั้งขึ้นท่ารับหอกโมกกษัตริย์เปลี่ยนทิศที่3สอดสร้อยมาลาจำนวน3ครั้งขึ้นท่าส่องเมฆมวยไทยศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาแต่สมัยโบราณนับแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีสืบทอดจนถึงปัจจุบันจึงนับได้ว่ามวยไทยเป็นกีฬาไทยที่มิใช่มุ่งการต่อสู้ป้องกันตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกให้นักกีฬามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพนบนอบกตัญญูรู้คุณเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะศาสตร์ทุกแขนงของไทยเรานั้นย่อมมีครูอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยก็เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของไทยเราตั้งก่อนนักมวยจะทำการชกจะต้องทำการร่ายรำไหว้ครูเสียก่อนYou